เราเคยมีประสบการณ์กับเรื่องอะไรแบบนี้มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ณครั้งนั้นน่ะเราเลือกที่เราจะอยู่เฉยๆแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอเราอยู่เฉยๆปุ๊บอ่ะเราโดนกระทำมาเรื่อยๆเราโดนว่าในสิ่งที่เราเฉยๆเรื่อยตอนที่ประสบพบเจอก็มีความงงๆนิดนึงครับเพราะว่าผมก็ไล่ตามอ่านว่าแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทำอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือสิ่งที่เขาพูดกันในX Twitter หรือว่าแบบในเน็ตอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยก็มีความงงนิดนึงก็ตกค่อนข้างตกใจนิดนึงครับผมก็คือส่วนตัวเราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยใช่คือจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจะทำการแบบดำเนินคดีหรือว่าฟ้องร้องเลยแต่ว่าเราเคยมีประสบการณ์กับเรื่องอะไรแบบนี้มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ณครั้งนั้นน่ะเราเลือกที่เราจะอยู่เฉยๆแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอเราอยู่เฉยๆปุ๊บอ่ะมันเราโดนกระทำมาเรื่อยๆเราโดนว่าในสิ่งที่มันไม่จริงเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอมาถึงครั้งนี้เราก็เลยแบบเลือกที่จะทำการปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ปกป้องทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้งลูกค้าของเราด้วยอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้จะพูดได้หรือว่าจะวิจารณ์เราได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมก็ขอให้มันอยู่ในความเป็นจริงแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเหมือนสร้างเฟคนิวขึ้นมาเพื่อจะโจมตีพวกเราจริงๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาแล้วค่ะแล้วก็จะเหมือนรวบรวมหลักฐานหรือว่ามันประมาณไหนแล้วก็ตอนนี้พออยู่ในขั้นตอนเรื่องเรียนมันไม่สามารถพูดอะไรได้มากแล้วหลังจากประกาศไปคนที่แบบเหมือนมีคนติดต่อมาขอเคลียร์หลังบ้านหรืออะไรจริงๆถ้าตอนนี้ยังไม่ได้รับเรื่องอะไรแบบนั้นแต่ว่าคิดว่าส่วนมากที่มีหลักหลังบ้านจะเป็นการช่วยส่งหลักฐานมากกว่าดำเนินคดีสิ่งที่ผมว่าก็เดี๋ยวดูกันไปตามกระบวนการนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมก็จริงๆไม่ได้อยากจะฟ้องหรอกที่ทำสิ่งนี้ขึ้นเพื่อที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็ลูกค้าของเราว่าเป็นจะกระทบกับเขาคือไม่อยากไปพลาดผิดของเราจริงตอนนี้มันเหมือนเป็นเรื่องระหว่างบุคคลที่ว่าเจหรือว่าหนูอะไรเงี้ยดีกว่าแบบไม่อยากไปเหมารวมว่าเป็นเพราะเขาหรือว่าเป็นท่านขอบคุณใจจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบเฉพาะบุคคลมากเพราะว่าแบบทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ครับจริงๆก็แค่เพื่อปกป้องตัวเองเดียวเราก็อยากจะเคลียร์ประเด็นต่างๆว่าแบบอันไหนจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเคยปล่อยเงียบแล้วมันสุดท้ายมันต้องจบด้วยกระบวนการแบบนี้อยู่ดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคก่อนที่มันจะลุกลามไปกว่านี้นะทำให้คนอาจจะเข้าใจผิดได้ก็เลยปรึกษาทนายถ้าหลังจากนี้เขาดูข่าวแล้วเขาเข้ามาไกล่เกลี่ยมากขึ้นแล้วจะยังไงบ้างยกกระเช้าหรือว่าให้ใครกฎหมายให้คนคือผมว่าเดี๋ยวเราก็ต้องว่ากันอีกทีเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการแล้วครับมันก็มาตอนนี้มันก็อาจจะเดี๋ยวเราก็ต้องไปว่ากันอีกทีครับผมได้เช็คดวงกันไหมครับลาหูเข้าหรือลาหูออกกันหรือเปล่าล่าสุดไปดูมาเขาบอกว่าปีนี้หนักสุดแล้วจริงปะสำหรับเจเจหรอใช่ครับใช่นอกจากเรื่องนี้มีเรื่องก็หวังก็หวังให้ไม่มีครับไม่อายุ27ครับก็คือผมเพิ่ง27ไปเมื่อสิงหาเนี่ยครับจนกว่าจะสิงหาปีหน้าก็ต้องระวังตัวกำลังใจให้ด้วยนะแล้วคุณจะไปแก้เคล็ดอะไรไหมครับคุณเจยังไม่ค่อยมีเวลาเลยครับเขาแนะนำอะไรบ้างครับเขาก็แนะนำให้ไปไหว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเพราะว่าก็จำดีเทลไม่ได้แน่ๆแล้วเราเริ่มดำเนินการไปบ้างยังหมายถึงว่าการเรื่องจัดการเรื่องดวงเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ไหว้อยู่ทุกวันนะครับผมมีดวงคุณต้าเหนิงหนุนไหมคะหรือยังไงโอ้พอๆกันเลยครับโอ้พอกันเลยเหรอคุณเหนิงก็หนักหรอเนี่ยเกิดราศีเดียวกันราศีเดียวกันก็คือจับมือไปพร้อมกันเลยแล้วก็ทำงานด้วยกันด้วยไม่ได้เกี่ยวกับคดีนะแต่ว่าพอเห็นว่าเราสองคนแบบมีการไปคุยกับลิซ่าหลายคนเขาบอกว่าเอ้ยเราจะมาช่วยดูแลงานลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคุยเรื่องนี้กันเลยเพราะว่าเวลาเราคุยกันก็มีแต่เรื่องแบบเพื่อนเพื่อนเรื่องเดียวเดียวไม่เคยไปท่านไทยเรื่องงานหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้รับรู้อะไรของเขาเลยว่าเอ๊ะหรือว่าจะอะไรเงี้ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราค่อนข้างให้เกียรติกับเพื่อนๆของเราเสมอหมายถึงว่าเราจะไม่ค่อยพูดเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบว่าที่เราคิดว่าถ้าเราคุยกับใครก็ตามแล้วเขาจะอึดอัดอะไรเงี้ยเราเลือกเรื่องที่ผมไม่พูดจริงๆคือเหมือนไม่ค่อยคุยเรื่องงานกับเพื่อนเพราะว่าคิดว่าทุกคนมีอะไรที่หนักคออยู่แล้วเราจะกันก็จะคุยเล่นอะ
ไรที่ทำกันมากกว่าถ้าเป็นงานก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ทุกคนสังเกตเมื่อกี้ไม่ได้มองหน้าเลยครับไม่ไหวเกิดไม่ไหวเขินด้วยแล้วก็ไม่ชินด้วยเพราะแบบปกติไม่ค่อยได้ร้องเพลงกันเหมือนเท่าไหร่จริงเราเขินตรงไหนถ้าเราต้องร้องเพลงแล้วต้องแบบมีซีนที่ต้องตากันสบตากันหรือว่าไม่ชินเพราะว่าไม่เคยแบบร้องเพลงตอนนี้ก็ยังเขินซ้อมที่อยากเห็นร้องเพลงเจเจละมุนตั้งหนึ่งถ้าเห็นตัวแก้วที่อยู่เดิมก็ไม่ตีหนึ่งยังไม่ชินอยู่ไม่ชินมาแล้วถ้าต้องเลือกมองขยับมาหน่อยแล้วถ้าต้องเลือกมองหน้าเราจะมองส่วนไหนมองคิ้วมองจมูกมองตาเนี่ยแล้วหลบกันทำไมอ่ะได้มองหน้ากันนานเดี๋ยวกลัวต่อยกันใจเย็นนะเราเล่นในฐานะครบรอบ34ปีนะครับขอให้ King Power นะครับอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆเลยนะครับค่ะก็ตอนนี้ใครที่มีไฟบินนะคะจนถึงสิ้นปีก็เชิญชมที่ดูที่ของ King Power ค่ะเพราะว่าจะได้ลุ้นรถได้ลุ้นรางวัลเป็นรถแล้วก็ตั๋วฟรีแล้วก็นอกจากนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก King Power นะคะก็เชิญเลยค่ะเพราะว่าคลิปพิเศษเนี่ยมีรออีกมากมายครับผม